สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราได้สร้างวงกลมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นหน้าตาของเจ้าสลามบอลนั่นเองค่ะแน่นอนว่าการทำวงกลมอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามันมีเว็บค่ะเว็บหนึ่งที่ช่วยให้เราคำนวณว่าถ้าเราต้องการวางวงกลมขนาด 5x5 10x10 หรือว่า 20x20 นี้ค่ะเราจะต้องวางบล็อกตรงไหนอะไรยังไงบ้างค่ะซึ่งเดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์จะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะเผื่อว่าใครอยากจะสร้างอะไรที่เป็นวงกลมนี้ค่ะจะได้แบบมีตัวช่วยในการคำนวณนั่นเองว่าเราจะต้องวางบล็อกเท่าไรวางบล็อกยังไงค่ะมันถึงจะเป็นแบบวงกลมออกมาสวยนอนก่อนวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำหน้าตาของเจ้าสลามบอลกันในตรงนี้นั่นแหละมาน่าจะได้เวลาเริ่มแล้วสีเขียวเอาไว้ทำอะไรดีสีเขียวน่าจะเป็นเหมือนแบบปากมะน่าจะเป็นปากของเจ้าสลามบอลค่ะนี่ไงหน้าตาเป็นแบบนี้จากการคำนวณอย่างคร่าวๆตรงไหนจะเป็นปากเดี๋ยวเราต้องมาคิดกันค่ะอย่างแรกสุดแถวข้างล่างนี้เดาว่าน่าจะเป็นสีเขียววางสีเขียวให้เรียบร้อยก่อนเลยส่วนตรงที่จะเป็นปากน่าจะเป็นข้างบนนี้ค่ะสูงขนาดนี้น่าจะได้นี้ในส่วนที่เป็นปากนั้นเราก็วางเป็นสีเขียวเข้มแล้วกันแต่ก่อนอื่นวางนี้ก่อนจากนั้นวางสีเขียวเข้มค่ะตรงนี้1 2 3วางอยู่3บล็อกใช่ไหมดังนั้นหากฝั่งทางนี้ก็ต้อง1 2 3วาง3เอาเป็นวาง4แล้วกันก็วางโดยเว้นว่างไว้ใส่สีเขียวอ่อน4เนาะมาดูสิถ้าตรงนี้เป็นปากน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะน่าจะใช้ได้ค่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นปากเนาะต้องออกมาน่ารักแน่นอนเลยทีนี้เราก็มาเลยตรงไหนสุดเป็นตรงกลางตรงกลางอยู่ที่ประมาณตรงนี้ค่ะดังนั้นตรงนี้เราก็วางแบบนี้ก่อนแล้วค่อยกระดึ๊บขึ้นไปทีละนิดเพื่อให้มันเป็นปากที่สวยงามใช่ไหมแบบค่อยๆลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้เนาะดูก่อนเราต่อบล็อกมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ค่ะมาตรงนี้เนาะต่อออกมาโอเคก็คือให้มันเป็นแบบขั้นบันไดลงมาอย่างนี้น่าจะเป็นปากที่สวยงามมาลองดูสิใช้ได้เหมือนเป็นปากขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะดูเหมือนจะเป็นปากขึ้นมาแล้วเราอาจจะต้องปรับอีกนิดนึงก็น่าจะใช้ได้แล้วเนาะก็คือตรงนี้ค่ะเอาให้แบบลงมาอีกนั่นเองใช้ได้สินะแบบนี้ค่ะลงมาเป็นแบบขั้นบันไดนั่นเองเอ๊ะแต่ทำไมรู้สึกสองฝั่งมันไม่เท่ากันใช่แล้วสองฝั่งไม่เท่ากันค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานั่นเองก็ถามว่าเป็นปัญหาไหมก็คิดว่าไม่นะปรับแก้นิดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเควางแบบนี้เนาะดูสินี่ดูเหมือนเท่ากันขึ้นมาทันทีแล้ว ได้เป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ค่ะเอาออกเลยอันนี้จะเป็นปากของเจ้าสลามนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเผื่อพื้นที่เป็นทำแบบขั้นบันไดเนาะจะได้เหมือนปากอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ดูใช่ขึ้นมาแล้วปิดเหมือนเดิมคือน่าจะสวยกว่าใช่ไหมโอเคได้เป็นประมาณนี้ค่ะใช้ได้เลยทีนี้ก็เอาขนแกะออกแน่นอนว่าขนแกะนี้ค่ะเราได้จากการหาโดยการที่เอาเจ้าสตริงมาคราฟเป็นขนแกะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เลี้ยงแกะเองหรอกเราใช้สตริงค่ะในการเอามาคราฟเป็นขนแกะนั่นเองเป็นอะไรที่แบบง่ายกว่าให้ไปเลี้ยงแกะเองมันลำบากไปไหม ลำบากไปค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องทำอย่างนั้นไงเพราะว่าสตริงทุกวันนี้ค่ะก็มีเยอะแล้วแต่ถ้าเลี้ยงแกะเองข้อดีก็คือเวลาที่เราต้องการย้อมสีที่หายากค่ะอย่างเช่นสีดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ทำฟาร์มปลาหมึกไว้การที่เราเลี้ยงแกะไว้เองค่ะก็จะทำให้เราได้สีดำมาเรื่อยๆเนาะแบบว่าถ้าย้อมสีอะไรอย่างงี้มันก็ดูจะลำบากนิดนึงในการหาปลาหมึกใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ทำฟาร์มปลาหมึกไปที่ดินแดนทะเลทรายค่ะปลาหมึกก็จะไม่ค่อยเกิดเนาะที่เราเว้นว่างไว้เมื่อสักครู่ก็เอาเป็นขอบปากเลยนี่ตรงนี้ค่ะมาแล้วก็ออกมาอีกนิดนึงตอนแรกว่าจะผือพื้นที่ไปเยอะแต่เนื้อจากมุมปากกว้างต้องขยับ
ื่อความสวยงามเหลือน่าจะเหลือแค่หนึ่งช่องมาดูสิใช้ได้แบบนี้แหละค่ะใช้ได้แล้วทีนี้ก็สีแดงเราจะต้องใช้ขนแกะสีแดงนี่ไงสีแดงค่ะก็ยอมเลย36สีชมพูด้วยนะไม่ใช่สีเขียวสีชมพูสีแดงกับสีชมพูเรียบร้อยมาเลยค่ะทีนี้เราก็วางปากตรงนี้เป็นสีแดงให้เรียบร้อยเลยแน่นอนว่าสบายนี่วางแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีชมพูซะหน่อยให้มันตัดกันสักนิดนึงและจากนั้นตรงนี้ก็ปิดเป็นสีแดงให้หมดเลยค่ะก็คือสร้างจากจินตนาการล้วนๆแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างนี้ค่ะทำให้เราแบบสร้างแบบง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบจินตนาการได้อะเพราะสลามันเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วในชีวิตประจำวันค่ะเราก็จะเห็นหน้ายิ้มที่แบบเป็นรูปวงกลมบ่อยๆดังนั้นมันก็เลยแบบง่ายในการก่อสร้างนั่นเองเราก็ขึ้นมาเอ๊ะอ๋อตรงขอบมุมนู้นด้วยยังไม่ได้วางไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปวางเนาะตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดน่าจะใช้ได้แล้วนะปากน่าจะดูดีขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยเหมือนปากใช้ได้แล้วต่อไปก็เหลือส่วนข้างหน้ากับส่วนดวงตาส่วนข้างหน้ากับส่วนดวงตานั้นไม่ยากเลยย้อมสีก่อนได้ไหมย้อมสีก่อนค่ะมาเลยอาจจะต้องใช้สีเขียวอ่อนเยอะดังนั้นเราย้อมสีก่อนดีกว่าโอเคทีนี้ก็น่าจะได้เวลาในการปูขึ้นไปแล้วเราก็ปูขึ้นมาเลยค่ะกะระยะตามความเคยชินตรงนี้เป็นปากใช่ไหมนั่นหมายความว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะจะเป็นตำแหน่งแบบดวงตาด้วยโอเคน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนเนาะไม่เป็นไรวางให้เต็มก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาดวงตามาวางทีหลังใช่ไหมเอาแบบปูให้เต็มก่อนให้เรียบร้อยค่ะดวงตาเดี๋ยวค่อยแบบแซะเอาแล้วก็วางน่าจะง่ายกว่าจะได้กะถูกว่าควรห่างเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมหมดแล้วต้องไปเอามาเพิ่มแล้วเราก็นี่ไงเอาโบนค่ะมาคราฟเป็นโบนมิลจากนั้นย้อมกับแคคตัสกรีนซึ่งได้จากการเอาแคคตัสมาเผาเนาะแค่นี้เราก็จะได้สีเขียวอ่อนมาแล้วผลแกะอยู่ในรังนี้ค่ะแล้วเราก็ย้อมเลยเอามาเพิ่มไว้ด้วยเผื่อไว้อาจจะไม่พอนี่หน้าตาดูน่ารักดีนะเนี่ยแต่สีชมพูดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมสีชมพูตรงนี้ไม่เป็นไรเอาวางไว้ก่อนน่าจะน่ารักดีเราก็ขึ้นมาด้านบนเลยแล้วเราก็นี่ค่ะวางปิดไปให้เรียบร้อยเลยส่วนของดวงตาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าดูจากการคาดคะเนค่ะดวงตาน่าจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละดังนั้นวางดวงตาเลยดีกว่าห่าง2บล็อกเนาะโอเคดังนั้นก็วางดวงตาค่ะ1 2 3ฝั่งทางนี้ด้วยเช่นกันลองคำนวณดูแบบวางอย่างคร่าวห่าง2บล็อกแล้ววาง1 2 3น่าจะใช้ได้ไหมตาเล็กไปไหมเอ่ยน่าจะไม่เล็กไปนะปิดเลยค่ะเราลองมาดูสิว่ามันจะสมมาตรส่วนกันไหมถ้าปากใหญ่แล้วตาเล็กเกินไปก็อาจจะแบบไม่สมส่วนเนาะดังนั้นค่ะต้องแบบไปออกดูระยะไกลว่ามันสมส่วนหรือเปล่านั่นเองโอเคน่าจะเรียบร้อยจะสมส่วนไหมนะโอ้โห
หน้าตาแบบตลกดีน่ารักดีค่ะต้องมีจมูกไหมอ่ะน่าจะไม่ต้องมีจมูกนะแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่น่ารักดีนะเนี่ยโอ้โหยิ้มได้น่ารักมากๆเดี๋ยวนะถ้าเราลองปรับดูค่ะขอดอกไม้สีแดงสักหนึ่งดอกอ่ะดอกไม้สีแดงค่ะเพราะหมดสีแดงไงนี่ไงได้มา2 ดอกเนาะถ้าเราลองปรับสักนิดนึงตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงจะเป็นยังไงเอ่ยแบบนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยน่ารักกันคนละแบบแต่โดยส่วนตัวชอบแบบที่มีปากสีชมพูนิดนึงค่ะสวยกว่าเนาะในความรู้สึกอะตรงนี้ละกัน2ถ้าเราวางเป็น3เป็น4อย่างนี้แบบนี้ใจได้เลยเป็นสลามโบที่มีความสุขมากหน้าตาเขาดูแฮปปี้มากใช่ไหมมาดูสินี่ค่ะใช่เลยเป็นสลามโบที่ดูมีความสุขมากอ่ะโอ้ใจได้ละใจได้ละมีความสุขขนาดนี้น่าอิจฉาจังนี่มีโกสโตนล้อมรอบเพื่อเพิ่มความสว่างใช้ได้เลยค่ะอันนี้จริงน่าจะมีกรอบอะไรสักอย่างล้อมรอบอีกสักรอบหนึ่งนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเอาเหล็กมาล้อมรอบไหมน่าจะสวยนะเดี๋ยวนะไม่ต่อบล็อกแบบนี้ค่ะไม่เอาต่อบันไดขึ้นอยากให้มีนั่งร้าน 1.4 มาไวๆนะเนี่ยเวลาที่แบบเราต่อขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้เราต้องการที่จะแบบเก็บคืนเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบขุดแค่ครั้งเดียวไม่ต้องแบบต่อบันไดขึ้นมาขุดแบบเนี้ยถ้ามีนั่งร้านมามันจะช่วยในเรื่องการก่อสร้างมากๆเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะแต่ก็กว่าจะมาเลยนะเขาบอกว่ามาปี2019แน่นอนค่ะว่าต่อให้มาเดือนธันวา2019มันก็ยังเป็นปี2019ใช่ไหมดังนั้นพูดง่ายๆว่าไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนโอ้น่ารักแต่ตรงกลางมืดนิดนึงค่ะไม่เป็นไรอันนี้เราต้องขุดด้วยแล้วก็วางเลยโอเคดูเหมือนจะใช้ได้แล้วนะโอ้โหของเต็มตัวอ่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตอนแรกเราวางเป็นทางมาใช่ไหมถอยออกนิดนึงก่อนเอาให้ห่างไกลนิดๆจะได้เห็นแบบหน้าเจ้าสลามบอลที่น่ารักแบบชัดเจนมีความสุขอะหน้าเขายิ้มแบบมีความสุขมากค่ะมาเลยทีนี้ก็ถือว่าได้หน้าเจ้าสลามบอมมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปค่ะก็เหลือการตกแต่งโดยการวางกระจกในหลังคาตรงนี้นั่นเองแน่นอนว่าเราจะต้องวางกระจกให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้แบบเดินไปเดินมาได้เนาะปูกระจกไกด์เสร็จแล้วค่ะเหลือเพียงแค่ล็อกที่3ตรงนี้เป็นล็อกสุดท้ายแล้วเราก็จะเสร็จแล้วเนาะทีนี้ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ว่าไปว่ามาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ก็คือในมิวเวอร์ค่ะหรือว่า Minecraft Azeroth ที่เราเล่นเนี่ยซีรีส์นี้รู้สึกว่ายังไม่ตายเลยนะถ้าที่จำความได้ค่ะรู้สึกว่าเรายังไม่เคยตายในซีรีส์มิวเวอร์เลยใช่ไหมเล่นมาตั้งนานแล้วทำไมถึงยังไม่ตายอันนี้จริงก็เกือบตายเหมือนกันค่ะไอ้เกือบตายนี้แบบเกือบตายมาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ตายในซีรีส์นี้เลยใช่ไหมเท่าที่จำได้ค่ะอันนี้ต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าเราตายแล้วยังในซีรีส์นี้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ถามว่าเราสามารถเช็คได้ไหมว่าเราตายหรือยังแต่ถามว่าเราสามารถเช็คได้ไหมว่าเราตายแล้วยังก็สามารถเช็คได้ค่ะรู้สึกว่าที่สถิติก็จะมีบอกเนาะว่าเราตายหรือเปล่าแต่ทีนี้ค่ะในซีรีส์เนี้ยเราเล่นโดยใช้ ID 2 ID ค่ะก็คือใช้ ID ของ Minecraft 2 ID เนาะเราก็ต้องเช็คทั้ง2ตัวละครของเราค่ะว่าตายแล้วยังจะได้รู้ไงว่าเราตายแล้วยังเพราะว่าเราใช้2 ID ในการเล่นค่ะแต่ก็คิดว่าเท่าที่จำความได้นี่คือยังไม่ตายนะแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าอาจจะจำสับสนกับซีรีส์อื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ไงเราอาจจะดูในสถิติค่ะแล้วก็เลือกที่ม็อบเนาะตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่านี่เราไม่เคยถูกฆ่าโดยเจ้าเบรดนะไม่เคยถูกฆ่าโดยไก่มันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถดูได้ค่ะนี่ไงไม่เคยถูกฆ่าโดยคีเปอร์ไม่เคยถูกฆ่าด้วยอะไรเลยใช่ไหมจากจะพวกม็อบนี่ค่ะไม่เคยถูกฆ่าด้วยมอนเตอร์เลย
จะบอกว่าเราตกจากที่สูงตายเราเคยตายไหมไม่แน่ใจเนี่ยแหละค่ะแต่ดูจากลักษณะก็คือในเนี้ยเราไม่เคยถูกฆ่าด้วยเจ้าพวกมอนสเตอร์ถามว่าเราเคยตกจากที่สูงแล้วตายไหมก็น่าจะไม่เคยมั้งแต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เท่าที่จำได้ก็คือไม่เคยตายในซีรีส์นี้นะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่แน่ใจต้องถามคุณผู้ชมว่าเราเคยตายในซีรีส์นี้หรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันไหมค่ะทีนี้ก็ได้เวลาแล้วตรงไหนเอ่ยเป็นทางขึ้นทางลงตรงนี้นั่นเองดีก็ตรงนี้แหละค่ะเป็นทางขึ้นทางลงทางนี้น่าจะเป็นแบบทางลงส่วนทางนี้ค่ะน่าจะเป็นทางขึ้นดังนั้นถ้าเป็นทางขึ้นเราก็จะวางน้ำตรงนี้แน่นอนว่าตรงนี้วางน้ำใช่ไหมนี่ค่ะก็จะเป็นน้ำไหลทีนี้ข้างล่างนู้นค่ะเราก็จะเอาโซแซนไปวางนั่นเองถ้าเราวางโซแซนที่มีบล็อกน้ำเต็มอยู่ด้านบนโซแซนค่ะมันจะเป็นริบน้ำแบบริบน้ำขึ้นถ้าเราวางแมกมาบล็อกใช่ไหมแล้วมีบล็อกน้ำเต็มอยู่ข้างบนค่ะมันก็จะเป็นริบน้ำที่ดูดลงนั่นเองแต่ทีนี้เราต้องการริบน้ำขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบการลงนี้ก็โดดลงธรรมดาก็พอแล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้ริบลงริบน้ำหรอกค่ะโดดธรรมดาก็พอแล้วอุ้ยไม่ได้จะขุดขนาดนี้จะขุดเอาอุ้ยโซแซนไม่ได้จะวางไม่ได้จะขุดขนาดนี้ค่ะจะแบบขุดนิดเดียวนี่ไงเอาเนี้ยแค่นี้พออันนี้ไม่ใช่สโตนนี่ค่ะจะขุดแค่ตรงเนี้ยเอาออกอีกนิดนึงตรงนี้เราไม่ต้องห่วงว่าสลามเกิดค่ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่สลามช้างเท่าที่จำได้นะแต่ว่าเพื่อความเซฟเดี๋ยวเราวางเป็นสแลบดีกว่าเพื่อที่จะได้แบบมั่นใจค่ะว่าตรงนี้เจ้าสลามจะได้ไม่เกิดนั่นเองก็นี่ละกันอ่ะกันเรียบร้อยนี่ไงดูกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะถามว่าแบบนี้ใช้ได้หรือยังแบบนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะเราจะต้องวางประตูหรือว่าวางอะไรกันด้วยเพราะไม่อย่างนั้นค่ะเมื่อไหร่ที่ตรงนี้มันเป็นบล็อกน้ำเต็มใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำจะทะลักออกมานั่นเองดังนั้นค่ะต้องหาอะไรกันด้วยตรงนี้กั้นเรียบร้อยฝั่งทางนี้ไม่ต้องกั้นเพราะมีบันไดแล้วดังนั้นค่ะในส่วนตรงนี้เราอาจจะวางเป็นประตูน่าจะใช้ได้เนาะหรือไม่ก็แถบรอตรงนี้ก็ได้อะเดินผ่านได้ไหมเดินผ่านได้แต่ตรงนี้เป็นแผ่นเหยียบประตูปิดโอ้โหงั้นแปลว่าแบบนี้ต้องไม่ได้ค่ะหวัดดีได้ยินเสียงนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันขุดบล็อกออกแล้วก็วางโซแซนค่ะจากนั้นตรงนี้มันเป็นบล็อกน้ำไหลใช่ไหมจะสังเกตว่าไม่มีฟองอากาศใช่ไหมไม่มีฟองอากาศแน่นอนเราไม่สามารถขึ้นได้ดังนั้นเราต้องเอาสาหร่ายมาปลูกค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำเต็มนั่นเองอ้อลืมไปต้องปลูกสาหร่ายให้เสร็จก่อนแล้วค่อยวางโซแซนค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถปลูกสาหร่ายบนโซแซนได้นั่นเองนี่ค่ะเราก็วางสาหร่ายขึ้นมาเลยดูเรื่องระดับออกซิเจนด้วยนะอย่าปลูกสาหร่ายจากบล็อกน้ำไหลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำเต็มนั่นเองก็คือจากน้ำไหลเนาะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำค่ะโอเคถึงสุดนี้แล้วประตูเอาประตูหน่อยสัก2บานเผื่อไว้ทีนี้เราก็ลงมาเรามีน้ำอีกหนึ่งถังเราจะวางไว้ฝั่งนี้ค่ะเวลาที่เราอยากจะลงใช่ไหมเราก็โดดลงตุ้มตรงนี้เลยมันก็จะลงได้ไวมากนั่นเองได้ยินเสียงสลามเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ค่ะใช้ได้จริงๆแหละสลามถ้าจะมาเรื่อยๆเนาะน่าจะใช้ได้แน่นอนนี่อ่ะวางไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะต้องหาอะไรกั้นไหมน่าจะไม่ต้องหาอะไรกั้นนะแต่กั้นก็ได้กั้นก็ได้แล้วก็ตรงนี้เหรอคะอ่ะแบบนี้แล้วกันต้องหาบล็อกวางคืนก่อนเดี๋ยวนะของเต็มตัวตักน้ำออกก่อนจากนั้นวางบล็อกก่อนแล้วก็เอาถังน้ำมาวางตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้นั้นเราจะวางเป็นประตูนั่นเองกันไว้อ่ะเอาสาหร่ายออกก่อนค่ะทำไมเราวางเป็นประตูไม่ได้อ้อนี่ไงเผลอวางไว้ก่อนเองก็น่าจะได้เป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเปิดปิดได้แบบนี้แต่อีกแบบนึงเราไม่ต้องวางแบบนั้นก็ได้เราวางประตูใช่ไหมเราวางประตูแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยกั้นได้เหมือนกันนี่ก็จะเปิดปิดแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องว่างนั่นเอง
หมือนจะใช้ได้ละตรงนี้เราก็ขุดออกค่ะแล้วเราก็วางเป็นโซแซนทีนี้ก็น่าจะเกิดฟองอากาศนี่ไงแล้วเวลาที่เราต้องการขึ้นไปข้างบนโอ้โหมาอย่างไวมากนี่ค่ะแป๊บเดียวก็จะถึงบนนี้ละนี่ถึงข้างบนนี้เรียบร้อยเห็นว่าแล้วเวลาที่เราต้องการลงชึบนี่ค่ะเรียบร้อยลงมาถึงข้างล่างนี้อย่างรวดเร็วก็ใช้ได้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วทีนี้ที่เก็บของเจ้าสลามบอลโอ้โหก็เต็มลังชาวเกอร์บ็อกของเราแล้วค่ะอย่างแรกเอาดิสเพนเซอร์แน่นอนค่ะจะวางเป็นดิสเพนเซอร์ก็ได้หรือวางเป็นดอปเปอร์ก็ได้แต่ตรงนี้วางเป็นดิสเพนเซอร์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราหยิบมาแต่ดิสเพนเซอร์เนาะคือถ้าเป็นไข่ไก่ค่ะเวลาที่เราวางในดอปเปอร์ไข่ไก่ใช่ไหมที่ถูกปาไปก็จะไม่แตกแต่ถ้าเป็นเจ้าดิสเพนเซอร์ค่ะปาไข่ไก่ไปไข่ไก่จะแตกไงแต่ถ้าเป็นเจ้าสลามบอลค่ะไม่มีผลอะไรดังนั้นก็วางเป็นอะไรก็ได้ง่าการนี้จะส่งขึ้นเนาะพอส่งขึ้นมาใช่ไหมเราก็วางตรงนี้แล้วกันตรงนี้ค่ะส่งขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็เป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตรงนี้เราก็จะวางรังนั่นเองค่ะมาวางรังเลยแบบนี้เนาะจะให้สูบไปทางไหนสูบมาข้างหลังนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าดังนั้นค่ะก็วางฮอปเปอร์ข้างหลังนี้แล้วกันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็วางเป็นอะไรก็ได้กั้นตรงนี้เลยให้เรียบร้อยในส่วนตรงนี้เราก็ควรกั้นด้วยนะกั้นเลยค่ะแล้วเราจะเข้าออกยังไงล่ะเนี่ยถ้าเรากั้นไปเราจะต้องเปลี่ยนประตูทางเข้าทางออกเพราะว่าตรงนี้เราดันวางเป็นแบบนี้เนาะอ่ะไม่เป็นไรค่ะสูบขึ้นตรงนี้ก็วางบล็อกปิดค่ะเอาง่ายๆว่าหลักการที่สูบไอเทมขึ้นแบบนี้ค่ะก็ง่ายมากๆเลยสมมุติตรงนี้เป็นบอร์ดเนาะแล้วมีไอเทมร่วงลงไปในนี้ค่ะเนี่ยแล้วเวลาที่เราวางบล็อกอะไรปิดปุ๊บนี่ค่ะพฤติกรรมของไอเทมก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนนั่นเองดังนั้นก็อาศัยหลักการข้อนี้แหละค่ะในการทำที่สูบขึ้นมาก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆนั่นเองทีนี้น้ำต้องหาน้ำก่อนก็แถวๆนี้แหละค่ะนี่ไงตักจากตรงกลางเนี้ยเรียบร้อยเราก็วางน้ำตรงนี้เลยไหลมาได้ถึงไหนเอ่ยเกินมา1แถว เกินตรงนี้มานิดนึงค่ะไม่เป็นไรเอาออกเพราะว่าแค่เก็บไม่กี่รังตรงเนี้ยก็เพียงพอแล้วแล้วตรงนี้ค่ะเราก็กั้นปิดไว้เลยโอเคเหมือนจะดูดีแล้วนะทีนี้เราก็เหลือเพียงแค่ระบบกับพิมพ์เนาะก็จะใช้ได้แล้วค่ะส่วนตัวนี้ค่ะพื้นที่ใกล้กับดิสเพนเซอร์เราก็ขุดออกนิดนึงนี่ให้มันลึกลงไปสัก1บล็อกเนาะตรงนี้ค่ะขุดออกอีกนิดนึงแล้วก็วางออบเซิร์ฟเวอร์บล็อกตรงนี้พอได้เป็นแบบนี้ด้านหลังตรงนี้ค่ะส่งกระแสไฟปุ๊บไปที่ดิสเพนเซอร์ตรงนี้จากนั้นก็ส่งกระแสไฟต่อมาฝั่งนี้ใช่มั้ยเราต้องวางเป็นริสโตนรีพีเตอร์เราก็เอาเรสโตนรีพีเตอร์มาวางตรงนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาที่พิตตันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อ่ะไม่ได้ใจหันอย่างนั้นต้องให้พิตตันหันหน้ามาทางนี้ให้ได้ขุดบล็อกออกก่อนแล้วก็วางพิตตันตรงนี้อ่ะเหมือนจะใช้ได้ใช่ไหมลองดูซิถ้าเป็นแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่าแผ่นเยี่ยมมาได้นะเหมือนจะได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะตรงนี้ต้องแก้ไขนิดนึงวางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้เป็นเรสโตนธรรมดาค่ะนี่ไงได้แล้วโอ้โหนี่ค่ะก็สามารถที่จะสูบไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองถ้าเราต้องการหยุดการทำงานต้องทำยังไงมันไม่มีวิธีหยุด ไม่มีวิธีหยุดใช่ไหมก็ต้องเอาลิเวอร์มาปักค่ะหรือไม่ก็เอาเรสโตนออกชั่วคราวก็ได้อ่ะลองเป็นแบบนี้ดูก็เห็นว่าใช้ได้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่มีไอเทมล้นออกมาเราต้องทำยังไงเอ่ยแก้ไขง่ายๆค่ะวางปิดตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วง่ายๆปิดตรงนี้ค่ะไอเทมก็จะไม่กระเด็นล้นออกมาแล้วแค่นี้ก็จะใช้ได้แล้ว
มาลองดูนะวางเรสโตนก่อนปรับดีเลย์นิดนึงค่ะสักขั้น2มันจะได้แบบไม่เร็วเกินไปนั่นเองนี่ไงค่อยๆมาเห็นว่าอ้าแค่นี้ค่ะก็จะสูบขึ้นมาได้แล้วง่ายๆมากๆนี่ไงแล้วก็นี่ค่ะก็จะมาอยู่ในรังแรกถือว่าเรียบร้อยเนาะใช้ได้แล้วแหละค่ะมาอาจจะล้นมารังที่2บ้างนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้แล้วต้องจัดลำดับความสำคัญค่ะว่าอะไรสำคัญมากกว่าอะไรสำคัญน้อยกว่านั่นเองม็อบฟาร์มเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองยังไงเราก็ต้องแบบเทใจให้กับม็อบฟาร์มก่อนว่าเราจะต้องไปเอฟเคที่ม็อบฟาร์มแน่นอนค่ะแล้วก็ตรงนี้เนาะเนื่องจากไม่รู้ว่าจะวางอะไรก็วางกล่องไว้ก่อนนะกันค่ะเผื่อว่าจะได้มาขุดเพิ่มเติมแล้วก็ต้องการที่จะใส่อะไรเนาะอ่ะแค่2นี้ก็พอละแล้วก็ปูบล็อกเลยค่ะเป็นสแลบถึงแม้เราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นแบบพื้นที่ที่ไม่ใช่สลามช้างเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเซฟนิดนึงค่ะปูเป็นสแลบไว้มอนเตอร์จะได้เกิดไม่ได้นั่นเองสลามก็จะได้แบบไม่สามารถเกิดได้ค่ะถึงแม้จะไม่ใช่สลามช้างแล้วสลามก็ไม่สามารถเกิดได้แน่นอนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะก็เลยจำเป็นต้องทำนิดนึงคือแบบเพื่อความเซฟอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำนิดนึงแล้วนะแบบว่าจะไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวจะอันตรายดังนั้นค่ะก็ต้องมีนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเหมือนจะได้แล้วนะแถวนี้รู้สึกแบบสว่างอะทั้งที่ตรงนี้เราไม่ได้ปักท็อตอะไรเลยค่ะแต่ทำไมมันสว่างเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันใช่ไหมก็เลยมีความสว่างลงมาด้านล่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่แค่นี้มอนเตอร์ก็ไม่สามารถเกิดได้ละสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือประตูที่อยู่ตรงนี้เราต้องมาเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมก็เอาประตูออกแล้วกันวางบล็อกเลยค่ะแล้วก็อย่ามานะตัวเองอ่ะปิดเรียบร้อยแล้วก็ประตูค่ะก็ย้ายมาฝั่งทางนี้แทนนั่นเองตรงนี้เราก็วางเป็นประตูแค่นี้ตรงนี้ขึ้นยากนิดหนึ่งนะเนี่ยไม่ยากเนาะหลังคาไม่ชนนะอ่ะปิดเรียบร้อยค่ะตรงนี้อ๋อหัวเราชนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราคงไม่ได้เข้าไปทำอะไรทางนู้นอยู่แล้วเราจะมาทางนี้แทนอ่าก็ถือว่าใช้ได้ค่ะหัวเราชนก็ไม่เป็นไรหรอกดังนั้นก็อันนี้ออกดีกว่าวางเป็นกระจกโอ้ยน้ำเกือบไหลมาโดนแล้วก็เป็นกระจกดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเรียบร้อยเนาะปิดเสร็จแล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ค่ะก็ต้องเปลี่ยนด้วยกดชิปไปเวลาที่เรายืนบนแมกมาบล็อกเราก็จะได้ไม่เจ็บนั่นเองแล้วก็วางประตูกดชิปก่อนเปิดประตูไม่ได้ถ้าเรากดชิปอยู่เนี่ยค่ะก็มาแต่ถ้าเนี่ยวิ่งผ่านก็ไม่เจ็บเท่าไรหรอกก็ได้แล้วก็เดินผ่านไปแบบนี้เลยก็ได้ค่ะไม่เจ็บหรอก ก็จะเสียสภาพเกาะนิดนึงแต่ก็ไม่เจ็บค่ะอยู่ได้แบบสบายๆเดี๋ยวก็ตายตายแล้วยังอีกนิดนึงโอ้โหอึดเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าสลามเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาดูระบบการสูบนี่ไงอ้าวใช้ได้เรียบร้อยค่ะระบบการสูบใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแถวนี้มันมืดจริงๆวางไว้แล้วก็ปิดทับมันก็แทบจะไม่ได้สว่างอะไรขึ้นมาเลยนะใช่ไหมมันก็ถามว่าสว่างไหมก็สว่างนิดนึงค่ะแต่ว่ามันแบบมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยอะอ่ะแบบนี้ดีกว่าแบบนี้สว่างแน่ๆโอเคนี่ค่ะแบบนี้ถึงจะสว่างจริงสว่างจังตายอีกแล้วใช่ไหมนั่นสูบมาอีกแล้วโอ้โหมาเรื่อยๆค่ะดีมากๆเลยก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะแล้วก็มีลิฟต์น้ำขึ้นค่ะที่เราขึ้นแบบแป๊บเดียวก็จะถึงด้านบนละนี่ถึงด้านบนเรียบร้อย
ทำไมทางลงมันมืดๆนะเนี่ยทอดหน่อยได้ไหมนี่ค่ะมาอันนี้คือขึ้นด้วยลิฟต์น้ำแล้วเนี่ยตัวเราอยู่ในลิฟต์น้ำนิดนึงค่ะก็ขึ้นแบบปักทอดได้แบบรวดเร็วเนาะโอเคปิดไว้บันไดไม่ต้องปิดก็ได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพีโซดนี้ฟาร์มสลามของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ